เมื่อวันที่29ตุลาคม2559เวลา 3:00 นพลโทวิชัยเชจหอแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า700คนที่จะเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการแวะพักในระหว่างทางเพื่อรับประทานอาหารและทำกิจส่วนตัวก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครต่อไปในการแวะพักของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ทางกองทัพภาคที่2ได้จัดรถครัวสนามให้บริการอาหารให้กับพี่น้องประชาชนและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุรนารีให้บริการพี่น้องประชาชนในระหว่างการเดินทางณสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน